ทุกคนเป็นวัยรุ่นหมดครับเพียงแต่ว่าจะรุ่นไหนเท่านั้นเองจะเป็นรุ่น Silent Gen จะเป็นรุ่น Gen Baby Boomer จะเป็นรุ่น Gen X อย่างผมหรือจะเป็น Gen Y หรือจะเป็น Gen Z ทุกคนล้วนแต่เป็นวัยรุ่นทั้งนั้นแต่สิ่งวันนี้ที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าวันนี้ครับ Silent Gen บวกกับ Gen Baby Boomer พวกเราทุกคนที่อยู่ณที่นี้แล้วก็ Gen X อย่างผมพวกเรา3 Gen รวมกันเราเท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแล้วนะครับพวกเราที่ยืนอยู่ณที่นี้ดังนั้นการที่ประเทศไทยจากนี้ไปจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าผมพูดอยู่เสมอครับตั้งแต่มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ตั้งแต่ปีที่แล้วยืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ได้เห็นพลังได้เห็นความมีชีวิตชีวาได้เห็นความกระตือรือร้นของพี่น้องนะครับเจนดีทั้งหลายผมรู้สึกดีใจที่วันนี้ประเทศไทยของเรายังมีพลังเหลืออยู่ทุกท่านที่อยู่ณที่นี้คงทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยของเราวันนี้เป็นสังคมเขาใช้คำว่าสังคมสูงอายุสมบูรณ์แบบไปเรียบร้อยแล้วมันเป็นเวลาของพวกเราครับมันเป็นสังคมของพวกเราครับวันนี้ผมเห็นมีน้องๆเจนอัลฟาเมื่อสักครู่ใส่ชุดนักเรียนมารวมตัวกันอยู่มาร่วมกิจกรรมกันด้วยขอขอบคุณน้องๆเจนวายเจนแซดหรือแม้แต่เจนอัลฟาทุกคนอยากให้น้องๆเจนแซดเจนอัลฟาได้ดูไว้นะครับว่าเจนเบบี้บูมเมอร์หรือเจนเอ็กซ์อย่างนี้แหละที่อีกไม่นานน้องๆก็จะต้องมาเป็นแบบนี้เพราะว่าเหมือนอย่างที่คุณแม่ผมแม่แจ่มใสเคยพูดเอาไว้นะครับไอ้เด็กๆอย่างนี้เนี่ยฉันเคยเป็นมาแล้วไอ้แก่ๆอย่างนี้เคยเป็นกันมาหรือยังนะครับนี่คือการที่พวกเราครับกว่าจะฝ่าฟันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ชีวิตมากมายกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ทุกวันนี้สังคมไทยจะเดินไปข้างหน้าได้ผมเรียนเลยนะครับต้องใช้แรงจากพวกเราทุกๆคนที่นั่งกันอยู่วัยรุ่นทุกๆคนที่อยู่ณที่นี้ประเทศไทยของเราไม่สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าโดยใช้คนรุ่นใหม่อย่างเดียวจะใช้วัยรุ่นจะใช้เจนแซดเจนวายอย่างเดียวประเทศไทยไปไม่ได้ในขณะเดียวกันประเทศไทยของเราจะมาถึงวันนี้ไม่ได้ถ้าหาว่าขาดซึ่งพวกเราทุกๆคนเจนเบบี้บูมเมอร์เจนไซเลนต์นะครับรวมไปถึงเจนเอ็กซ์ทุกๆคนมาถึงวันนี้ไม่ได้กระทรวงพม.ในวันนี้ครับเราเล็งเห็นเมื่อสักครู่ต้องกราบขอบพระคุณครับที่ท่านนายแพทย์วิชัยได้พูดถึงนโยบาย5x5เพราะว่าคำว่า5x5ฝ่าวิกฤตประชากรมันคือหัวใจที่จะทำให้สังคมไทยฝ่าวิกฤตประชากรจากวันนี้ไปได้เด็กเกิดใหม่น้อยลงทุกวันครับเชื่อไหมครับว่าช่วง5ปีที่ผ่านมาจำนวนประชากรของประเทศไทยของเราหายไป 400,000 กว่าเกือบ 500,000 คนเขาบอกว่าถ้าหากว่ายังเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆอีกประมาณ 50-60 ปีจำนวนประชากรของประเทศที่วันนี้เรามีอยู่66ล้านคนจะเหลือเพียงแค่33ล้านคนเท่านั้นดังนั้นวันนี้ครับการที่เศรษฐกิจของไทยจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้วันนี้พวกเราทุกคนที่นั่งกันอยู่ที่นี่และยืนกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นชั้นล่างหรือชั้นลอยนะครับพี่น้องคนที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปพวกเราไม่ได้กลายเป็นภาระของสังคมไทยอีกต่อไปใครจะบอกว่าสูงวัยแล้วจะกลายมาเป็นภาระจะต้องคอยมาใช้เบี้ยสูงอายุจะมาเป็นภาระทางงบประมาณจากนี้ไปกระทรวงพม.ของเราจะปรับจุดยืนจะปรับบทบาทของผู้สูงอายุจะปรับบทบาทของคนอายุ60ขึ้นไปไม่ใช่เป็นภาระอีกต่อไปครับท่านจะกลายเป็นสำคัญเป็นพลังครับที่จะมาขับเคลื่อนสังคมไทยไปข้างหน้าท่านยังมีกำลังทั้งกำลังกายทั้งกำลังสมองและที่สำคัญกำลังใจในการที่จะทำงานในการที่จะเป็นภาคผลิตผลิตภาพที่สำคัญของสังคมไทยปีที่แล้วมาจนถึงวันนี้เร็วเหลือเกินครับแต่ละปีแต่ละปีผ่านไปนะครับวัฒนาการทางการแพทย์นะครับและอีกหลายๆสิ่งทำให้พี่น้องคนอายุ60ในวันนี้มีทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังสมองในการที่จะทำงานผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนครับเพราะว่าวันนี้ประเทศไทยของเราต้องการแรงสมองแรงกายจากพี่น้องคนสูงอายุทุกๆคน
และกระทรวงพม.ของเราครับจะทำหน้าที่คอยสนับสนุนกิจกรรมของพี่น้องคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นการป้องกันครับไม่ให้พวกเราเฉาหากิจกรรมทำให้พวกเรานั้นมีกิจกรรมทำขยับขยื่นทั้งกายขยับขยื่นทั้งใจกันอยู่ตลอดเวลาการหาโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องผู้สูงอายุนะครับการที่จะให้ผู้สูงอายุนั้นได้เข้าใจครับถึงคำว่าการใช้มือถือนั้นมันมีโทษและมันมีประโยชน์อย่างไรที่พวกเราถือกันอยู่อย่างนี้การที่จะทำให้พี่น้องคนอายุ60ปีขึ้นไปนั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับพวกเราทุกๆคนทางล่านะครับการเปิดประตูการอยู่ในสังคมการใช้ชีวิตประจำวันที่เอื้อให้กับคนทุกๆวัยและทุกๆสถานะรวมถึงการที่จะต้องมีสวัสดิการให้กับพวกเราทุกๆคนในการที่จะดำรงชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันเพราะวันนี้กระทรวงพม.เราตระหนักแล้วครับว่าคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนั้นไม่ใช่ภาระของสังคมไทยแต่ท่านกำลังจะเป็นปัจจัยที่ทำให้สังคมไทยนั้นขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังไม่ว่าจะอายุเท่าใดไม่ว่าจะในสถานะใดจะเพศใดพวกเราจะต้องเดินไปข้างหน้าด้วยกันหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าอีก20ปีหรืออีก30ปีจากนี้ไปเมื่อผมอายุ60 70และ80นั้นผมจะยังสามารถขึ้นมายืนบนเวทีแห่งนี้มาร้องเพลงยังยืนอยู่บนชั้นลอยแห่งนี้ยังแต่งตัวกันได้อย่างสนุกสนานยังมีกิจกรรมยังร้องเพลงรัดกันได้ขนาดนี้พวกท่านทุกๆคนเปรียบเสมือนตัวอย่างที่ดีครับให้กับคนรุ่นต่อไปว่าเมื่ออายุขนาดนี้แล้วขอให้ได้สักครึ่งหนึ่งของที่ทุกท่านเนี่ยเป็นอย่างนี้ผมก็จะดีใจเป็นตัวอย่างที่ดีครับให้กับคนรุ่นต่อๆไปบอกว่าสูงวัยจากนี้ไปไม่ใช่นั่งน้ำลายยืดอยู่ที่บ้านแต่สูงวัยจากนี้จะต้องแอคทีฟจะต้องแต่งตัวเปรี้ยวๆแบบนี้แต่งตัวให้ลูกหลานได้อายไปเลยบอกว่าโอ้โหทำยังไงเวลาอีกหน่อยแล้วอาม่าอากงฉันจะเปรี้ยวได้ขนาดนี้นี่คือตัวอย่างที่ดีครับขอให้ท่านได้ภูมิใจเอาไว้นะครับเพราะผมเองอย่าว่าแต่ใครเลยครับแม่ยายผมนี่แหละล่าสุดไปแข่งขันกินเบียร์ได้ชนะที่หนึ่งต่างหากนะครับคนอายุ70กว่าแข่งขันกินเบียร์โอ้ผมเองถ้าเกิดเป็นลูกผมนี่ผมคงจับมาตีก้นแล้วแต่นี่เผอิญเป็นแม่ยายตีไม่ได้นอกจากตีไม่ได้แล้วยังต้องชมอีกด้วยว่าทุกวันนี้หางานออกให้ได้ทุกวันหางานไปกินเลี้ยงให้ได้ทุกวันครับหาเพื่อนคุยให้ได้ทุกวันนี่คือการที่จะทำให้พวกเราทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเจนไหนครับมีชีวิตในช่วงที่60ขึ้นไปมีความสุขมีความคึกคักมีความสนุกสนานและความสนุกสนานเหล่านี้เองครับมันจะทำให้ประเทศไทยของเราก้าวไปข้างหน้ามันจะทำให้พวกเราทุกคนนั้นแข็งแรงทั้งกายแข็งแรงทั้งใจและกระทรวงพม.นะครับในฐานะที่ดูแลพวกเราทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ60ขึ้นไปนั้นพวกเราจะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะสนับสนุนให้พี่น้องคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนั้นมีชีวิตที่มีความสุขเป็นกำลังของสังคมไทยตลอดไปและเนื่องในวันผู้สูงอายุสากลนะครับผมเองในฐานะที่เป็นลูกหลานคนหนึ่งครับของพี่น้องคนไทยขอกราบขอบพระคุณจริงๆที่ทุกๆท่านที่อยู่ณที่นี้เป็นเหมือนร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความอบอุ่นให้ความร่มเงาให้ความรู้แล้วก็คอยสอนคนรุ่นต่อใจในการที่จะพูดคุยกับคนรุ่นต่อไปได้มีโอกาสดูหนังเรื่องหลานมากนั่นแหละครับทุกท่านเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่คอยดูแลลูกหลานเราตลอดมาขอขอบคุณจากใจจริงแล้วก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขขอให้ทุกๆคนเป็นวัยรุ่นอย่างนี้ขอให้ทุกๆคนเฮฮาแบบนี้ขอให้ทุกๆคนมีกำลังกรี๊ดกราดแบบนี้ได้ตลอดไปครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ